สักดี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 ไม่มีอะไรทำก็ขอมีมีมีน่ารักแต่สักคงไม่ได้สวัสดีครับผมเจมส์ครับวันนี้พามาชมบรรยากาศงานเดียงเจอร์นะครับรอบนี้เป็นรอบออดิชั่นนะครับผมหลังจากที่สาวๆเนี่ยส่งรูปเข้ามาคัดเลือกกว่า100ชีวิตนะครับตอนนี้เราคัดมาแล้วเหลือ50ชีวิตนะครับผมบรรยากาศข้างในคือคักมากเดี๋ยวพาเข้าไปชมนะครับเดินชมไปหาแต่กลัวคุณไม่มองเพราะคนหล่อคุณยังไม่มองเลยอย่างผมนี่ไม่รู้เรื่องผมหล่อไม่มีแถมผมมันยังกระเทยสวยมองไกลไกลกับมวยนี่พูดไม่ได้อุ้ยมันหวั่นไหวจนหัวใจผมนี่มันแทบระเทยก็ตัวเธอนั้นมีดีดีดีผิวพรรณเธอก็ดี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 ไม่มีอะไรทำแต่ครับผมตอนนี้นะผมอยู่หน้าประตูสเตชันที่สามนะครับข้างในนี่น่าจะแบบลุกกุดล้นล้นว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับเอามาครับมันหวั่นไหวจนหัวใจผมนี่มันแทบระเทยก็ตัวเธอนั้นมีดีดีดีผิวพรรณตอนนี้บอกว่าสถานการณ์ลุ้นอยู่นะครับเพราะว่าหลายๆคนที่ทำได้ดีมากนะครับผมและก็สวยนะครับตอนนี้ผมว่าลีดเดอร์น่าจะเครียดนะครับผมมีพี่นิกกี้มิ้งฟ้าขนมทุกตานะครับผมบอกว่าเลือกไม่ถูกกันเลยเดียวหลายๆคนนี่สวยแล้วก็มีทัศนคติที่ดีนะครับแล้วคืนนี้ผมถามหน่อยคุณมากกับใครผมไม่ประสงค์แม้แต่เข้ามาแค่ใจกับใจถ้ามันไม่รบกวนช่วยแบ่งใจผมกลับไปได้ไหมก็เธอสวยมองไกลๆกับมวยอย่าพูดจริงๆนะไม่ได้อวยมันหวั่นไหวจนหัวใจผมนี่มันแทบระเทยจบไปนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราแอบไปสัมภาษณ์เขาข้างนอกดีกว่าครับว่าเขาจะรู้สึกยังไงบ้างนะครับตามไปมีน่ารักแต่เธอก็คงไม่ได้มาฟรีฟรีวันนี้กลับไหนไงวันนี้เดี๋ยวไปกินส้มตำไม่อยากจะถามว่าถ้ากลับกับทางไหนแกจะกลับด้วยเพราะไม่ได้รถมารถเสียเข้าอู่ไปทำสีเปลี่ยนผ้าเบรกพูดถึงผ้าเบรกเปลี่ยนผ้าเบรกได้ผ้าเบรกมาฟรีป่ะมันมีด้วยหรอได้ฟรีไปขโมยเข้ามาเฮ้ยไม่บอกจะได้ไปขโมยด้วยทีงานล่าสุดคือตอนแรกอะเอาแบบจริงๆเลยก็ไปถามพี่เขาแหละพวกพี่เดย์อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยพี่คอมแพคใช้ดีเปล่านางบอกว่าโอเคพี่ใช้แข่งอยู่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเขาใช้แข่งแม่งต้องมีเหยียบแรงๆมีเหยียบเบาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเบรกคือมันต้องดีถ้าเกิดมันไม่ดีจริงอะช่วงเบรกขับรถถ้าผ่านการทดสอบจากเดย์นะไม่ต้องสืบยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรอยากรู้ยี่ห้ออะไรนี่จ้าจะบอกให้เลยคอมแพคแล้วมันต้องซื้อยังไงที่ไหนอะไรยังไงติดต่อพี่เบียร์ก็ได้เพราะว่าเวลาเราไปแข่งรถเงี้ยพี่เบียร์เขาจะมีซุ้มผ้าเบรกมาตั้งไว้พวกน้ำมันหล่อลื่นมีหมดนี่คือไม่มีตอนแรกก็เขย่าเงี้ยเฮ้ยมีผ้าเบรกเอากลับมาเอาออกกระดาษการใช้งานแม่งเอ้ยก็เอาเป็นว่าวันนี้ใครผ่านพวกรัชดาเดี๋ยวกลับด้วยเพราะรถไม่มีรถเปลี่ยนผ้าเบรกอยู่เขากลับเขากลับโอเคโอเคก็เธอน่ะสวยมองไกลๆกับมวยนี่พูดจริงๆนะไม่ได้อวยมันหวั่นไหวจนหัวใจผมนี่มันแทบระเทยก็ตัวเธอน่ะมีดีเสร็จแล้วนะครับจากข้างในนะครับผมตอนนี้เจอสาวๆแล้วครับไปถามประวัติส่วนตัวและความรู้สึกกันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งเลยจ้าสวัสดีครับชื่ออะไรครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่อบัวจ้าณัฐพิมลสมาทองนะคะทำไมถึงมีความสนใจที่จะมาสมัครโปรเจกต์นี้ครับจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบชอบถ่ายรูปเวลาว่างก็แล้วแต่ค่ะจะแต่งหน้าโพสแล้วก็ลง Facebook ก็คือจะทำให้รู้สึกว่าเอ้ยมันรู้สึกดีตัวนิดนึงได้ไหมครับจิกกล้องหน่อยชื่อจินนี่จินนิชารัตนสายใยค่ะอยากจะสร้างนิยามใหม่สร้างทัศนคติใหม่คือเราอยากจะให้มองว่าพิตตี้อ่ะไม่ได้มีแค่สวยหรือเซ็กซี่อย่างเดียวค่ะก็จะมีความสามารถแล้วก็สามารถพร้อมอุทิศตัวให้กับสังคมได้ค่ะตอนนี้มีผลงานหรือว่ากำลังทำอะไรอยู่บ้างครับค่ะตอนนี้เป็นดีเจนะคะอยู่ที่โรงแรมแกรนด์ไฮเอทเอราวัณค่ะแล้วก็จะมีงานอีเวนต์นะคะเป็นถ่ายแบบเซ็กซี่แล้วก็เดินแบบเซ็กซี่นะคะโนเกียนะคะสุธาธินีศิริรักษ์ค่ะผลงานส่วนมากก็จะเป็นถ่ายแบบค่ะแล้วก็เป็นพิธีกรค่ะอย่างเช่นงานสัมมนางานที่แบบเอนเตอร์เทนงานเลี้ยงสนุกสนุกอะไรประมาณนี้ทำไมถึงสนใจอยากมาร่วมโปรเจกต์นี้ครับอย่างแรกเลยที่สะดุดตาคือโปรเจกต์นี้เนี่ยเขาจะเอาพิตตี้มาเป็นนักแข่งด้วยอันนี้คืออย่างแรกและที่สนใจมากๆเลยเพราะว่าไม่เคยทำอยากลองเป็นนักแข่งดูบ้าง
แล้วก็อย่างที่สองเลยก็คือเวทีนี้ถือว่าเป็นเวทีที่บอกว่าเราสามารถตามฝันได้เรามีเน็ตไอดอลก็คือเรามีไอดอลเป็นพี่นิกกี้อยู่แล้วด้วยก็เลยลองสักตั้งวะถ้าเราได้เข้ารอบ15คนสุดท้ายเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกมั้งครับสมมติว่าถ้าเข้ารอบนะคะก็ขอบคุณที่ให้โอกาสเด็กคนนี้นะคะเราจะทำให้เต็มที่จริงๆค่ะจะทำให้สุดความสามารถค่ะเชอรินกรอบทองค่ะเฟมัสนะคะเมื่อกี้ไปดูมาเห็นบรรยากาศก็มีการให้โพสใช่กันรู้สึกไงบ้างครับพี่ๆเขานั่งอยู่ข้างหน้าสวยๆทั้งนั้นเลยก็เลยแบบตื่นเต้นก็พอได้ค่ะแล้วก็พูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องเป็นคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเคยมีประสบการณ์หรือว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่หรือเปล่าครับประสบการณ์ก็เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ Playboy Thailand 2014ค่ะตอนนี้ก็เป็นฟรีแลนซ์ก็ทำไมถึงมีความสนใจที่จะมาสมัครโปรเจกต์เป็น The Angel ใช่ไหมจริงๆที่แบบเห็นโพสอะคือแบบติดใจเลยนะแบบรู้สึกแบบเฮ้ยต้องสมัครให้ได้เลยเพราะว่าอยากเป็นนักแข่งในทีมซูเปอร์คลับเรซซิ่งเนี่ยแหละอันนี้แหละเป็นแบบ motivation มากๆแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อแอนชื่อเหมยหลินค่ะเป็นไงบ้างเมื่อกี้เห็นความรู้สึกข้างในรู้สึกว่ามีความตึงเครียดนิดหน่อยในเรื่องการตอบคำถามแล้วก็การโพสท่าสำหรับหนูนะถ้าการตอบคำถามอะเป็นครั้งแรกปกติไม่ประกวดเลยมันก็เลยรู้สึกว่าตื่นเต้นทำอะไรไม่ค่อยถูกอะไรอย่างเงี้ยหนูอยากช่วยเป็นกระบอกเสียงมากกว่าค่ะว่าพิตตี้อ่ะไม่ใช่มีแค่สวยอย่างเดียวคุณต้องมีความสามารถคุณต้องมีความอดทนอย่างน้อยๆถ้าคุณเป็นพิตตี้คุณใส่ส้นสูงประมาณอย่างสมมุติว่าอย่างหนูเนี่ยหนูจะชอบใส่ส้นสูงประมาณ7นิ้วเป็นเวลานานได้ไหมตอนนี้มีผลงานหรือว่าทำอะไรอยู่บ้างรับอีเวนต์นอกทั่วไปค่ะเป็นพิตตี้เอาท์ดอร์ทั่วไปเฮ้ยบ้าทำไรอ่ะมิ้งดองเอามาปิดหน้าตัวเองเพราะอะไรนัชยาคลินิกค่ะคืออะไรอ่ะคือถ้าอยากหน้าสวยต้องไปที่นี่ไม่ว่าจะเป็นหน้าเป็นผิวเป็นรูปร่างหน้าตาหรือว่าเป็นแบบอะไรก็แล้วแต่พวกเรากราบโรงงานพร้อมกันก่อนเพราะว่าเขาเป็นสปอนเซอร์ให้เราขอบพระคุณนะคะจะได้สวยไม่ว่าจะเป็นโบท็อกฟิลเลอร์ร้อยไหมบำรุงหน้าฉีดวิตามินนี่แล้วยังไม่พอเขาเป็นสปอนเซอร์ของ The Angel รู้ไหมว่าอยากจะไปประกวดเลยคนที่ได้ที่1ได้ที่1ได้5แสนอยากทำเองให้สวยๆตลอดเวลาแนะนำนะถ้าได้กิวอัลเชอร์ให้ไปนอนที่ตู้อบคอลลาเจนเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่เรานอนหลับไปชั่วโมงนึงใช่ไหมจะทำให้ผิวเราผ่องใสไม่ต้องฉีดใช่ไหมฮัลโหลค่ะนัชยาใช่ไหมคะเดี๋ยวจองคิวนะคะพี่ฟ้าค่ะทำหมดเลยค่ะกิวอัลเชอร์ที่ได้มา4คนไปด้วยอ๋อของเพื่อนๆก็รวมพี่มิ่งเลยนะคะโอเคขอบคุณค่ะไปแล้วนะเดี๋ยวไปทำก่อนบ๊ายบายใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวมิ่งใจเย็นร้อยร้อยไปด้วยเลยคนเดียวค่ะพี่เบสสวัสดีค่ะน้ำตาลค่ะพอรู้สึกเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ออกมาก็แบบรู้สึกแอบตื่นเต้นนิดนึงอ่ะแบบเจอพี่ๆแบบยิงคำถามแบบโป่งโป่งโป่งเนี่ยเราก็พี่ตอบทันหรือเปล่าแต่ก็ดีที่แบบว่าฉลาดตอบทันค่ะสวยฉลาดเมื่อกี้เห็นมีไหวพริบมากเพราะคำถามแต่ละคำถามโหดอยู่เหมือนกันใช่ไหมใช่แล้วก็มีผลงานอะไรบ้างครับส่วนตัวน้ำตาลนะคะก็รับอาชีพเป็นพริตตี้นะคะถ่ายแบบค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้น้ำตาลนะคะเข้าสู่ในรอบไฟนอลด้วยช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแพรี่มณีรัตน์อินลาค่ะโปรเจกต์นี้ก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ให้โอกาสอีกโอกาสนึงก็เลยอยากจะมีส่วนร่วมเผื่อได้มีโอกาสเข้าไปในรอบถัดไปคือเขาให้โอกาสเรามาแล้วค่ะก็อยากจะลองพิสูจน์ดูอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็รับอีเวนต์ทั่วไปค่ะที่อีสานค่ะแล้วก็เปิดร้านทำผมด้วยที่อุดรธานีค่ะวันนี้ก็เดินทางมาถ้าได้จริงๆก็ถือว่าคุ้มมากถือว่าดีใจแล้วอะไรเงี้ยอย่างน้อยมันก็พิสูจน์ความสามารถของเราได้เวทิกาใจจาค่ะชื่อเล่นชื่อเวค่ะตื่นเต้นมากค่ะเมื่อกี้ที่เข้าไปทั้งหนาวด้วยแอร์เย็นด้วยที่เจอแบบพวกพี่ๆเขา4คนค่ะสวยทั้งนั้นเลยตัดสินใจยังไงถึงมาร่วมโปรเจกต์นี้ครับเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าเปิดโอกาสให้ทุกคนที่อยากเป็นพริตตี้เข้ามาค่ะโดยปกติแล้วเวแบบไม่เคยประกวดที่ไหนเลยแต่ที่เนี่ยเหมือนแบบให้โอกาสเราก็เลยแบบลองมาดูสักครั้งหนึ่งปกติก็ทำอีเวนต์อยู่แล้วพิตตี้อยู่แล้วแต่แบบเพิ่งเริ่มเข้ามาค่ะยังไม่ได้แบบทำพวกมอเตอร์โชว์อะไรอย่างนี้อนาคตเอาจริงๆเหรอบั้นปลายชีวิตเลยอยากเปิดคาเฟ่แมวค่ะถ้าเข้ารอบ15คนสุดท้ายรู้สึกยังไงบ้างครับดีใจค่ะแต่เวคิดว่ามันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการชนะอีกทีนึงค่ะชื่อน้ำพึ่งนะคะนางสาวณัฐาวัชรพานิชค่ะตื่นเต้นมากคือกรรมการแบบถามแบบจี้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 ไปเรื่อยๆแหละแบบคิดเกือบไม่ทันอ่ะเห็นมีโพสต์ให้โพสต์ด้วยเป็นไงบ้างครับเห็นใช่ไหมเนี่ยคือมันเป็นช่วงที่บอกว่าอ้าวโพสต์ให้ดูหน่อย3ท่าคือแบบอ่ะท่าไหนก็ท่านั้นเลยก็รับแนวนี้ค่ะแต่ว่ายังไม่เคยยืนรถ
ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากยืนมอเตอร์โชว์บ้างคืออันดับแรกอะเราไม่รู้ว่ามีโปรเจกต์นี้ของ The Angel ใช่ปะเพื่อนที่นั่งอยู่ชวนว่าเนี่ยมาเป็นเพื่อนหน่อยไหนๆก็จะมาเป็นเพื่อนแล้วก็ลองสมัครดูเผื่อผ่านเข้ารอบอะไรเงี้ยแต่พอมาเราปุ๊บเราก็ต้องแบบพกความมั่นใจมาด้วยไอ้นิตยาสุขเกษมนะคะเมื่อกี้ออกมาจากห้องข้างในเป็นไงบ้างครับโอ้ยตื่นเต้นมากเลยค่ะแต่ก็เต็มที่แล้วก็สัมภาษณ์นิดหน่อยค่ะแบบว่าเหมือนทัศนคติเราหรือว่าแบบเรามีความมั่นใจขนาดไหนที่แบบอยากจะมารู้จักกับคำว่าพิตตี้อะไรเงี้ยค่ะแบบความหมายของเราคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยปกติเป็นนางงามหรือเปล่าครับก็เคยประกวดอยู่ค่ะได้รองของปทุมมิสแกรนด์ปทุมมาค่ะปีนี้ถ้าไม่ได้15คนสุดท้ายถ้าไม่ได้มันก็ต้องพัฒนาตัวเองต่อไปอ่ะเราจะหยุดแค่นี้ไม่ได้ชื่อส้มๆนะคะสุภพรโทโคกสุงค่ะตื่นเต้นพี่แล้วหนาวด้วยคำถามอะค่ะให้แบบความมั่นใจอะไรเงี้ยค่ะตื่นมันน่ากลัวแบบมันตื่นเต้นอะใช่ค่ะเพราะว่าลีดเดอร์เราเนี่ยนั่งกันอยู่4คนแล้วก็ตัวแม่ทั้งนั้นเลยก็อยากค่ะถ้าได้เพราะว่าหนูก็แบบคือหนูมาจากสกลไงหนูลงทุนมาเลยนั่งเครื่องมาอย่างเงี้ยถ้าไม่ถึง15คนจะรู้สึกไงบ้างครับคือเอาจริงๆอะเผื่อใจไว้แล้วคือเผื่อใจว่าไม่ได้แน่ๆเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองอยู่แล้วไงถ้าได้ก็คือความโชคดีของเราถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจบลงไปแล้วนะครับสำหรับวันออดิชั่นวันนี้ของสาวๆ The Angel ที่เข้ามานับ50ชีวิตนะครับจะเป็นยังไงบ้างหลายๆคนต้องบอกว่ามีแววมากๆนะครับและหลายๆคนก็บอกว่าติดขัดเพราะว่าเจอลีดเดอร์ของเราทั้งโหดทั้งดุทั้งบททดสอบให้โพสท่าทั้งคำถามที่โหดนะครับผมยังไงเป็นกำลังใจให้ทุกสาวๆนะครับผมและไปลุ้นผลกันว่าจะมีใครติดบ้างนะครับผมไปเจอกันในเพจ The Angel ครับบรรยากาศข้างในคือคักมากเดี๋ยวพาเข้าไปชมนะครับตัวไหนวะไม่เชื่อไปไหนมิ่งไม่ได้ปล่อยมวยแง่ตรงรู้เข้าร้องเพลงWhat's in crime?